วัสดีครับกลับมาพบกับรายการมวยไทยซุปเปอร์สไตล์อีกครั้งครับในครั้งนี้นะครับจะเป็นตอนที่พิเศษมากครับเนื่องจากว่าเราได้รับเกียรติจากค่ายมวยบ้านแรมบ้าของสมเด็จ M16 หรือว่าแรมบ้าที่เรารู้จักกันอย่างดีนะครับมีเกร็ดเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยครับผมชื่อชกมวยชื่อสมเด็จ M16 ครับผมชื่อจริงก็ชื่อสักชื่อเล่นชื่อสักครับตามแถวพี่น้องก็เรียกว่าชื่อสักครับผมชื่อจริงก็ตามในบัตรประชาชนก็ชื่อนายศิลาสักกินมีครับผมสมัยก่อนนี่มันมีคำว่าแลมโบ้แลมโบ้ใช่ไหมครับทีนี้คือความคล้องจองคำว่าแลมโบ้หมายถึงว่าผู้มันเป็นหนังแลมโบ้ที่ดังที่แบบเดินบุกก้าลุยก้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คำว่าแลมบ้าเขาน่าจะเป็นของคุณรายการยอดมวยเอกนะครับสมัยนั้นนะครับของคุณพิษณุนิ่มกัดนะครับผมก็เอามาตั้งให้ครับคือให้คล้องจองกับคำว่าแลมโบ้แลมบ้าคือแลมบ้าก็คือเป็นคนที่แบบมีพฤติกรรมใช่บ้าพูดง่ายนะอาจารย์ก็คือน่าจะต่อมาจากแลมบ้องชูชัยเกียรติชังสิงห์ใช่ครับใช่เรามีแลมโบ้มีแลมบ้องก็มีแลมบ้าใช่ครับใช่ในช่วงนั้นมวยไทยมีแค่เท่านั้นใช่ไหมแลมบ้องกับแลมบ้าไม่มีแลมอื่นแล้วใช่ไหมมีมีแลมนึงเหรอฮะแลมบวมอ่ะแลมบวมอ๋อแลมบวมเขาต่อยอยู่ช่องเจ็ดสีหรือเปล่าพิมพ์นิมิตสิทธิ์ใช่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 เวทีมวยมาตรฐานผมไม่เคยได้เลยครับแต่อยู่ในอันดับ2ของลุมพินีอะไรเงี้ยเคยได้อยู่ครับแล้วก็ไปได้แชมป์เขาเรียกแชมป์มวยไทย IMFแต่ว่าไปได้ที่ประเทศลาวแล้วก็มาป้องกันที่ประเทศลาวประมาณ 2-3 ครั้งครับผมนักมวยที่เก่งที่สุดผมชอบศิลปะไทยผมว่าเขามีหลายๆอย่างไม่ใช่ศิลปะชื่ออะไรนะเดี๋ยวโทษแสนชัยเหรอมาที่ต่อยรายการวันด้วยที่ต่อยรายการที่อเมริกาด้วยหลายเศษสเก็ตนะใช่ผมว่าคนนี้พออาจารย์พูดไปผมเดี๋ยวนะคนนี้ผมว่าเลิศศิลาเลิศศิลาเอาใหม่ผมว่าเขามีครบทุกอย่างเดี๋ยวพูดใหม่ผมชอบเลิศศิลาผมว่าเขามีสายตามีหัวใจเขามีความเก่าในตัวเลยผมว่าสวยงามอ่ะการต่อยมวยที่สวยงามมากเลยแดนนี่บิวใช่ผมว่าเก่งคนนี้เก่งเขามีครบเครื่องเหมือนสไตล์มวยไทยเราใช่ไหมครับผมชอบผมว่าเขามีมีคือบางคนก็มีแค่หมัดอย่างเดียวบางคนก็มีแค่ซุ้มฝรั่งถึงมากจะมีแค่หมัดครับแต่ผมว่าแดนเนียลไปสไตล์คล้ายๆมวยไทยเรามากคือผมไม่ทราบคือจริงๆอันนี้เป็นความสัตย์จริงเลยนะครับคือผมมันเป็นไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเวลามันเกิดความชนะแล้วเกิดมันขึ้นมาเองครับมันขึ้นมาเองคือเราอยากเล่นเหมือนกับเราอยากเล่นอะไรสักอย่างโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราไม่ได้คิดไปว่าเราต้องทำนะไม่ใช่คิดไปคือมันขึ้นมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของตัวเราเองครับก็คือเมื่อก่อนเรามันก็ไม่รู้นะว่าเราเป็นคนแบบนี้สมัยก่อนตอนเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบนี้ต่อยมวยมาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบนี้ก็แต่ตอนนี้รู้คือแตกต่างกันมาแต่ว่าสมัยนี้ดีกว่าได้เงินดีกว่านี้มีต่างประเทศที่เข้ามาได้เงินเยอะคือเป็นตลาดที่ดีเป็นตลาดที่ดีมากเลยครับตลาดที่เราถ้าเราเก่งจริงๆดังจริงๆเราสามารถไปต่อรายการวันหรือไปต่อรายการเควันมันสามารถได้ทำให้เงินเราได้เงินเยอะไม่ใช่ครับผมไม่เคยต่อยนักมวยผมไม่เคยต่อยมวยคาดเชือกครับผมคนนั้นไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่แน่นอนครับผมว่าดีนะครับคือเขามีการแลกเปลี่ยนคือเราสามารถไปต่อได้คือมวยยืนสู้เจอมวยนอนครับคือเราได้ศึกษาไงเขามีหลายประเภทมียูโดมียูจิสึมีกรอปปิ้งมีหลายอย่างมีคือเราเอามารวมกันได้
คือจริงๆแล้วผมไปทำงานอยู่กับค่ายมวยคือข้างบนจะเป็นมวยไทยเป็นเหมือนคิกบ็อกซิ่งข้างล่างจะเป็นเขาเรียกยูยูสึครับเป็นแบบเกี่ยวกับ MMA เกี่ยวกับยูยูสึเงี้ยครับคือผมทำงานเสร็จแล้วช่วงที่ผมพักมันจะมีเวลาของยูยูสึเราว่างเราก็เลยไปปั้มไปลองปั้มดูแล้วก็มีเพื่อนมีนักมวยอ่ะนักมวยในค่ายอ่ะเขารู้จักเราในคือเราก็พอมีชื่อคำว่าแลมบ้าอยู่แล้วครับเขาก็อยากสอนซ้อมเตะซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมาจ้างผมจ้างว่าให้ไปสอนเขาแต่ว่าผมบอกว่าคุณเป็นคือเขาปั้มเก่งมากพี่เขาก็สายสีเมื่อก่อนนี้เขายังสายสีน้ำตาลอยู่ใช่แต่ตอนนี้เขาสายสีดำแล้วครับใช่เขาสายสีน้ำตาลที่ผมบอกว่างั้นเรามาแลกเปลี่ยนกันผมสอนมวยไทยให้คุณฟรีคุณก็ต้องสอนมวยปั้มให้ผมก็ทำอยู่แบบนี้ประมาณเกือบปีทีนี้เขามาขอมาติดต่อต่อยเขามาติดต่อต่อยกับผมโดยจริงๆแล้วผมก็อยากลอง1อยากลอง2คืออยากได้เงินคือเราไปกันนั้นคือเราอยากได้เงินไงเพราะเราต้องการที่จะหาเงินเพื่อจะกลับบ้านเราสมัยก่อนคิดแบบนี้อย่างเดียวครับก็พอดีผมมายื่นเงินให้80ใบก็ถ้าใบละ10,000 เยนก็80ใบเราก็ไม่เคยได้ชีวิตเราก็ไม่เคยได้ค่าตัวขนาดนี้เยอะมากนะอาจารย์ใช่ครับคือเราต่อยมวยไทยก็ 30,000 40,000 ครับมากสุดก็เคยได้แค่ 50,000 แต่เราไม่เคยได้เงินแบบนี้ถ้าตกก็เกือบ 300,000 นะเกือบประมาณเนี้ยชีวิตไม่เคยได้และอีกอย่างคืออยากลองแต่ต้องมีข้อแม้เราต้องต่อยในน้ำหนัก63กิโลแต่เราอ่ะ57กิโลครับผมแต่เขาก็มีเขาคือเขาเป็นนักมวยที่มีชื่อเกี่ยวกับการปั้นผมก็เอาวิดีโอเขามาดูก่อนคือเขานอนอย่างเดียวเขาจะนอนปั้มอย่างเดียวแต่ไม่เอาต่อยเลยไม่เอาต่อยทีนี้เราก็เลยมานั่งคิดแก้ทางครับคือเราต้องไม่นอนกับเขาผมก็เลยรับต่อยไปแล้วพอดีโชคดีไปชนะเราไปชนะปุ๊บเขาก็จับเซ็นสัญญาอีก3ไฟเป็น4ไฟไฟละ80ใบเนี่ยก็เราก็ต่อยมาแต่ว่าต่อยน้ำหนักใหญ่ขึ้นใหญ่มากโดยที่เราไม่ต้องลดบางครั้งก็ต่อย59ครึ่งบางครั้งก็ต่อยแบบ60โลเงี้ยผมก็ต่อยมาอีก4ไฟอีก3ไฟเป็น4ไฟแล้วผมก็เลิกก็ไม่เกี่ยวกับมวยเลยไม่เกี่ยวกับมวยก็มาทำงานมาสอนเด่นจุลพันธ์วันนึง3ชั่วโมงนอนต่อวันนะก็ตอนบ่ายๆก็ไปซ้อมมวยไปสอนมวยให้เด่นไปรอบเป้าให้เด่นจุลพันธ์เสร็จแล้วก็นั่งรถไฟไปสอนมวยคิกบ็อกซิ่งเสร็จแล้วก็จากทุ่มครึ่งก็ต้องนั่งรถจาก3ทุ่มต้องนั่งรถไปทำงานถึงตอน5ทุ่มเข้างาน5ทุ่มเลิก6โมงครึ่งแล้วกลับบ้านไปนอนได้นิดนึงกับกว่าจะกลับไปถึงบ้านกว่าจะอาบน้ำกินข้าวนอนก็นอนได้นิดนึงก็ต้องตื่นไปทำงานกับเด่นเป็นแบบนี้มาประมาณหลายปีมากเก็บตังค์ก็พอดีอยากทำค่ายมวยก็เลยทำค่ายเล็กๆที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็พอดีมีนักมวย MMA ของชูโตเนี่ยมีหลายคนมากเลยมีมาซ้อมที่ค่ายมวยเราเขาพอดีเขาถามมาแล้วไม่อยากต่อยมวยหญิงอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่า อยากต่อยแต่ว่าอยากต่อยในน้ำหนัก56 50อะไรเงี้ยอยากต่อยน้ำหนักที่เราใช่ถนัดใช่ตัวเราเองเลยใช่ครับพอดีเขาบอกแล้วเขาก็เลยไปติดต่อให้ก็เริ่มได้ต่อยครั้งแรกต่อยรายการเล็กๆก็ไปชนะก็ทีนี้ก็เข้าไปต่อยเรื่อยๆครับแล้วก็ได้มาชิงแชมป์เป็นแชมป์น้ำหนักรุ่นนั้นครั้งแรกด้วยคือคนแรกด้วยจริงใช่ครับจริงๆผมต่อยอยู่56กิโลเขาเซตน้ำหนักนี้ขึ้นมาเพื่ออาจารย์ป่ะเนี่ยไม่ครับเขากำลังจะเริ่มพิกัดนี้กำลังจะเริ่มคือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำเพื่อเราเลยจริงๆแล้วเขาต้องการให้เราแพ้อ้าวเหรอเขาไม่ได้ต้องการสร้างเราเลยเขาไม่ได้ต้องการสร้างเราเขาต้องใครที่ชนะเจ้าภาพนะใช่เขาก็ต้องสร้างคือเขาต้องการให้ชนะเรา
แต่ละไฟต์ก็แล้วแต่เขาต้องการให้ชนะคือเขาอยากให้เราแพ้ไงแต่เราไปแล้วเราไม่แพ้เลยคือคนญี่ปุ่นทุกวันนี้คือเขาอยากชนะเราแต่ว่ายังไม่ชนะเราแม้ก็ตั้งมวยคิกบ็อกซิ่งก็ยังไม่ชนะเรานะใช่คิโตะตอนนี้ถ้าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่คิโตะเป็นนักมวยที่ถือว่าเกรดดีที่สุดในยุคหนึ่งของชูโตะของญี่ปุ่นนะครับต่อยรายการดีมต่อยรายการเควันเขาเคยเป็นแบบคือตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคิโตะน่าจะไปต่อยมวย MMA ที่อเมริกาต่อยรายการ UFC ครับก็พอดีเขาอยากให้ต่อยเหมือนสไตล์เรามันคือเตะขาเยอะๆก็เลยไปสอนเตะขาให้กับคิโตะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีคนอื่นอีกใช่ไหมอาจารย์เยอะเลยเนาะก็มีครับมีนักมวยที่มีชื่อที่เราอาจจะไม่เห็นในหนังสืออะไรพวกนี้นะมาหาที่ค่ายเลยอะไรใช่ครับบางครั้งก็เอาเราไปที่ค่ายของเอาไปสอนท่าเตะขาบ้างสอนอะไรแบบนี้ครับก็นั่นหมายความว่าอาจารย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของเทคนิคหลายๆเทคนิคในกติกา MMA ที่นู่นแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาชอบในสไตล์เหมือนเราคือเราเป็นนักมวยที่ต่อยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขามีเป็นนักมวย MMA ที่แต่ผมก็ไม่เคยบอกว่าผมคือนักมวย MMA สักทีนะผมยังไม่เคยบอกผมมีแต่บอกว่าผมคือนักมวยไทยทุกคนก็ถามผมว่าเมื่อไหร่จะยอมรับเป็นนักมวย MMA ผมก็คือนักมวยไทยครับคือเราใช้สไตล์ที่มวยไทยผมไม่เคยเรียนจับเรียนในนั่นเลยผมเรียนแต่หนีกับแก้แล้วก็เอาวิชามวยไทยเข้ามาแสดงว่าหลายๆไฟอาจารย์นี่คือพูดง่ายเกมบนเวทีนี่ไม่คิดจะใส่ท่าซับมิชชั่นล็อกไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยครับแต่มันก็มีครั้งหนึ่งที่เราเคยทำได้แต่ทำได้โดยที่มันเป็นจังหวะชื่ออะไรนะที่ต่อยอยู่วันอยู่ UFC อ่ะพี่ที่เคยมีเรื่องกันแต่แพ้น็อกนะนานยังครับมันมีเรื่องกันเกือบเมื่อ2ปีที่แล้วนะเมื่อ2ปีที่แม็กเกเกอร์เหรอที่ดังมากแม็กที่ต่อยกับแม็กเกเกอร์อ่ะคนบราซิลอ่ะที่แพ้น็อกอ่ะเดี๋ยวคิวไปออกใช่นึกออกอยู่คือแพ้ไวมากแพ้ยก1คนนั้นใช่เดี๋ยวผมคิวไปออกเลยเดี๋ยวคือนี่คือคนนี้คือเวลาผมจะต่อยทุกครั้งผมจะต่อยรายการมวยทุกครั้งผมจะดูคนนี้อย่างน้อย15วันผมจะดูคนนี้ต่อยดูสไตล์เขาหรือครับใช่เขาเป็นคือเขาต่อยได้ทั้งยืนและทั้งนอนพี่ลองสังเกตได้ไปดูเขาเตะขาแรงมากแล้วมีหมัดมีคึกคือเขาต่อยได้ทั้งยืนและทั้งนอนผมดูคนนี้มากเลยนะฝรั่งนะครับฝรั่งผมดูคนนี้เยอะมากคนบราซิลคนนี้ปี2ปีเนี้ยอยากแข่งมากปีหน้าเนี่ยอยากปะทะมากเลยครับคือเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราไปต่อได้หรือไม่ได้แต่เรายังไม่ได้พิสูจน์เลยก็แต่อยากต่อยครับอยากลองดูอยากลองผมว่าผมไม่กลัวนะถึงผมจะอายุเยอะหน่อยแต่ผมว่าผมไม่กลัวผมสามารถคือทุกวันนี้ผมก็ยังซ้อมอยู่ไม่ใช่ว่าผมปล่อยตัวไปเลยผมก็ยังซ้อมปั้มซ้อมอะไรอยู่ครับยังซ้อมเล่นเชิงเล่นอะไรอยู่ผมว่าผมยังน่าจะไปต่อได้อีกสักปี2ปีผมน่าจะไปต่อได้อยากลองครับอยากลองในประเทศไทยคือเราเป็นคนไทยเป็นนักมวยไทยแต่ไม่มีโอกาสได้ต่อยในประเทศไทยเลยยังไม่มีโอกาสคือถามว่าอยากไปต่อยต่างประเทศไหมไม่อยากใช่ถามว่าอยากต่อยต่างประเทศมากกว่าอยากต่อยประเทศไทยคือเราอยากต่อยในประเทศไทยแล้วบ้างใช่คือต่างประเทศไปหมดแล้วอเมริกาอะไรเงี้ยเราไม่เคยต่อยในประเทศไทยเลยตั้งแต่ไปญี่ปุ่นไม่เคยได้ต่อยประเทศไทยคือเราเป็นนักมวย MMA คนคือคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์ MMA อาชีพทีนี้เราก็อยากลองในประเทศไทยเราบ้างจริงๆแล้วเราอยากลองดูว่าอีกหนึ่งจะพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าตัวเองทำได้ไหมทำไม่ได้ก็เลิกก็แค่นั้นเองครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยคือตอนนี้เราก็
อายุก็เริ่มมากขึ้นสิ่งที่เราอยากทำให้จริงๆคืออยากผมอยากทำให้เด็กๆของค่ายมวยผมเนี่ยมีสักคนหนึ่งก็ได้ได้เข้าไปต่อยในลุมพินีบ้างรามเนินบ้างหรือมีนักมวยสักคนหนึ่งของค่ายผมเนี่ยเข้าไปสู่ใน MMA แบบอยากทำครับอยากทำให้มันเป็นไปได้คือให้เดินตามเราอ่ะสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยผมถ้าไม่มีมวยไทยก็ไม่มีคำว่าแรมบ้าคือตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่พ่อแม่เลิกกันแล้วก็อยู่กับปู่กับย่าปู่กับย่าก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเก็บขยะขายเก็บขวดขายแต่ถ้าไม่มีมวยไทยผมว่าก็ไม่มีผมทุกวันไม่มีอาจจะไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้อาจจะติดคุกก็ได้อาจจะไปทำอะไรแล้วก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามวยไทยทำให้ชีวิตผมทำให้คนพอรู้จักชื่อผมบ้างพอให้มวยไทยทำให้ผมรู้จักมีที่ทำมาหากินมีอาชีพติดตัวคือผมเป็นคนที่ไม่ฉลาดเรื่องการเรียนหนังสือการอะไรนี้ครับก็มวยไทยทำให้คือมวยไทยคือพระเจ้าของชีวิตคือคำว่ามวยไทยนี่คือครอบคลุมในชีวิตผมหมดทุกอย่างก็ถ้าเกิดชื่นชอบครับในการทำคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ผลิตตอนใหม่ๆมุมมองใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ